ลิเดียเฉลยแล้วหลังยื่นข้อเสนอแมทธิวดีนและกับการมีลูกคนที่3เรียกได้ว่าหลายคนคงทราบกันดีว่าลิเดียสารันรัตได้เข้าพิธีสมรสกับแมทธิวดีนนักร้องนักแสดงลูกครึ่งไทยออสเตรเลียหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีปัจจุบันแมทธิวและลิเดียนั้นได้มีแก้วตาดวงใจร่วมกันถึง2คนนั่นก็คือน้องดีแลนและน้องเดมมี่และก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อลิเดียนั้นได้โชว์ภาพอันตราชาประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่3คนบันเทิงคอมเมนต์สนั่นโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าลูกมังกรตัวสุดท้ายกำลังจะมา Baby number 3 The Last Dragon Hatching in October ยอมพ่อเป็นคนสุดท้ายน้องของเดมมี่มาแล้วจ้าและล่าสุดลิเดียนั้นก็ได้เฉลยแล้วหลังยื่นข้อเสนอกับแมทธิวดีนและกับการมีลูกคนที่3โดยงานนี้เธอนั้นได้ขอมีลูกให้เป็นคนสุดท้ายซึ่งเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า Mother of 3 Baby number 3ยอมพ่อเป็นคนสุดท้ายแพ้ท้องหนักที่สุดรอบนี้เดมมี่จะเป็นเจเจซึ่งก็มีคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันมากมายเลยล่ะค่ะ